สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนตัวโปรแกรม TD Max นะครับผมจะสอนในส่วนที่เป็นโพลีกอนนะครับเป็นการขึ้นโมเดลง่ายๆนะครับเป็นเบื้องต้นเผื่อจะได้ลองกลับไปฝึกดูนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราต้องสร้างบล็อกขึ้นมาก่อนนะครับนะครับบล็อกในที่นี้นะครับผมใช้ขนาดนะครับก็เอาสักประมาณลึกนะครับประมาณ60นะครับกว้างประมาณสัก30นะครับสูงสัก15นะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มเซกเมนต์นะครับพลิกเซกเมนต์ในแนวลึกเนี่ยผมเอาสัก3นะครับเซกเมนต์ในแนวกว้างผมเอาสัก3เหมือนกันนะครับถ้าอยากเห็นเส้นก็เปิดเส้นนะครับเปิด Edge Face ได้นะครับก็คือเป็นตามนี้นะครับก็คือเป็นขนาดลึก60นะครับกว้าง30สูง15นะครับเซกเมนต์เป็น331นะครับจากนั้นเราก็แปลงเป็นโพลีกอนนะครับก็คือคลิกขวานะครับ Convert to นะครับแล้วก็เลือกเป็น Editable Poly นะครับเมื่อได้ตามนี้เสร็จแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็เลือกโพลีกอนส่วนเป็นด้านหน้านะครับเลือกโพลีกอนส่วนเป็นด้านหน้านะครับเราต้องการยืดนะครับเราต้องการยืดให้มันเป็นหัวเครื่องบินนะครับก็คือใช้ Extrude นะครับผมใช้ Extrude นะครับก็เอายืดออกมาประมาณเท่าตัวนะครับก็อาจจะสักประมาณ20ก็ได้นะประมาณ20นะครับก็ผมทำ2ครั้งนะครับก็คือคลิกเครื่องหมายบวกทีนึงนะครับนะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกนะครับจะได้ตามนี้นะครับหัวจรวดนี่จะเป็นมุมแหลมนะครับเราก็เลยใช้สเกลนะครับปรับขนาดโพลีกอนด้านหน้าให้มีความแหลมจะได้ตามนี้นะครับหัวจรวดอาจจะให้มันงุ้มนิดนึงนะครับผมก็เลยใช้ Vertex นะครับไปที่ Vertex แล้วก็ดูที่ Left View นะครับดูที่ Left View ก็ทำการ Move Vertex ลงนะ move vertex ลงนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นผมก็เลือกโพลีกอนมาทำในส่วนที่เป็นตัวห้องโดยสารนะครับก็คือเลือกโพลีกอน2แผ่นตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ bevel ใช้ bevel นะครับก็ทำให้มันยืดออกนะครับแล้วก็ให้มีขนาดที่เล็กลงได้ประมาณประมาณนี้นะครับถ้า Vertex ยังไม่สวยสามารถปรับแต่งได้ตลอดเวลานะครับผมสามารถเลือก Vertex แล้วก็ใช้ Move Tool เนี่ยในการย้ายปรับแต่งได้นะปรับแต่งได้ตลอดนะจะได้อย่างนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนด้านข้างของเครื่องบินนะครับผมก็เลยใช้ Vertex เหมือนกันนะครับใช้ Vertex เหมือนกันนะครับเลื่อนจุดด้านล่างของตรงนี้นะครับใช้ Vertex นะครับเลื่อนจุดด้านล่างตรงนี้นะโอเคนะครับในที่เราก็ได้เป็นหัวจรวดละนะครับเป็นหัวเครื่องบินนะครับหัวเครื่องบินละนะครับจากนั้นเราก็เลือกโพลีกอนนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทำมาเป็นเหมือนตัว iPhone นะครับก็คือใช้ Bevel ง่ายๆเลยนะครับใช้ Bevel นะครับ Bevel คือการทำให้มันยืดออกแล้วก็มีขนาดที่เล็กหรือใหญ่ตามที่เราปรับนะครับทีนี้ก็ยืดออกมานะครับแล้วก็มีขนาดเล็กหรือใหญ่โอเคนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัว Extrude นะครับตั้ง Extrude เป็นค่าติดลบนะครับตั้ง Extrude เป็นค่าติดลบตั้งให้ถูกค่าติดลบนะครับคลิกเครื่องหมายถูกได้ตามนี้นะครับจะได้เป็นส่วนด้านหน้าเครื่องบินแล้วนะครับถัดมาเดี๋ยวเราจะลองทำในส่วนที่เป็นปีกด้านบนนะครับปีกที่ด้านบนนะครับอันดับแรกก็คือต้องเลือกโพลีกอนด้านบนเพื่ ทำการ Extrude ในส่วนที่เป็นปีกซะก่อนนะครับเราก็ Extrude เหมือนเดิมนะครับตั้งเป็นค่าบวกนะครับตั้งเป็นค่าบวกนะครับจากนั้นก็สยายปีกออกนะครับก็คือเลือกตัวโพลีกอนด้านข้าง
นับเลือกโพลีกอนด้านข้างเลือกโพลีกอนด้านข้างนะครับจากนั้นเราก็ Extrude เหมือนกันนะฮะ Extrude นะครั้งแรกอาจจะไม่ต้องให้มันยาวมากก็ได้นะครับจากนั้นก็เพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับคือคลิกบวกนะครับอันนี้ให้ยาวขึ้นนิดนึงโอเคได้หน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็ต้องปรับปีกนะครับปรับปีกจรวดให้มันดูสมจริงมากขึ้นนะครับก็คือเลือกระดับ Vertex นะครับเลือกระดับ Vertex นะครับดูจุดดีๆนะครับดูจุดดีๆผมเลือกจุดด้านหน้านะครับที่ด้านล่างซ้ายกับด้านล่างขวานะครับอย่างละ2จุดแล้วก็ใช้ Move Tool นะครับ Move เข้าไปนะครับจากนั้นผมก็เลือก Vertex เหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายล่างกับด้านขวาล่างนะครับเวลาเลือกถ้าเลือกมากกว่า1จุดให้กดคอนโทรลไว้ด้วยนะครับแล้วจะได้เลือกมากกว่า1จุดนะครับทำซ้ำเหมือนเดิมนะครับจะได้หน้าตาตามนี้นะครับจากนั้นถ้าเกิดเครื่องบินปีกมันจะไม่บานขนาดนี้นะครับปีกมันต้องเอียงลงมานิดนึงผมก็เลือกจุด2ฝั่งแล้วก็เอียงลงมาหน่อยนะครับการเลือกหลายจุดอย่าลืมนะครับต้องกดคอนโทรลด้วยนะจะได้ตามนี้นะครับโอเคทีนี้ผมอยากได้เป็นเสากระโดงข้างบนนะครับผมก็เลือกโพลีกอนด้านบนนะครับเสร็จแล้วผมก็เลือกExtrude นะครับปรับไม่ต้องสูงมากก็ได้ครับไม่ต้องสูงมากนะครับถ้าอยากให้มีขนาดเล็กลงอาจจะใช้เป็นคำสั่ง outline ด้วยก็ได้นะครับหรือใครจะสเกลเองก็ได้นะครับจะสเกลเองหรือว่าจะ outline ก็ได้นะครับปรับ outline ให้มีขนาดเล็กลงนะครับสามารถย้ายตำแหน่งได้ย้ายตำแหน่งได้นะครับย้ายตำแหน่งข้างหลังมันเสมอกันนะครับได้ตามนะครับจากนั้นเราก็ extrude ซ้ำอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับในแง่การปรับแต่งยังสามารถปรับแต่งได้นะครับในแง่โพลีกอนเช่นผมเลือกในส่วนที่เป็นเอทนะครับปรับด้านข้างขึ้นมาหน่อยนะครับปรับเส้นเอทเส้นตรงสันด้านหน้านี้ลงไปหน่อยได้ตามนี้โอเคนะครับถ้าใหญ่ไปก็สเกลได้นะครับสเกลได้ตามนี้นะครับส่วนถ้าเกิดใครมีลูกเล่นอะไรเพิ่มนะครับอาจจะเลือกโพลีกอนบางส่วนนะครับแล้วก็ทำเป็นท่อไอพ่นด้านหน้าอีกเล็กน้อยนะครับเราก็ใช้ Extrude เหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นคำสั่งง่ายๆหมดเลยนะครับคลิกเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เลือกเส้นเอทที่อยู่ช่วงด้านหลังนะครับอยู่ช่วงด้านหลังถ้าต้องการลบเส้นเอทในที่นี้นะครับแนะนำให้กด Control Backspace นะครับเป็นการลบเส้นเอทพร้อมจุดพร้อมกันเลยนะครับทีเดียวนะครับในส่วนที่เป็นด้านหน้าผมก็เลือก Polygon นะครับแล้วก็ใช้ Bevel นะครับให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆ iPhone นิดนึงในตามนี้นะครับส่วนเอทที่เป็นด้านหน้าอาจจะมีการแต่งเพิ่มนิดนึงนะครับนะครับสวยงามนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นตัวไอพ่นด้านหลังเลยนะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งเส้นเพิ่มนะครับการแบ่งเส้นเพิ่มในที่นี้ให้เราเลือกเอทก่อนนะครับเรื่องเอทก่อนนะครับจากนั้นเราก็หาคำสั่งที่เจอนะครับจะชื่อว่า connect นะครับเราก็เลือกคำสั่ง connect เป็นการเชื่อมระหว่างเส้นที่เลือกนะเชื่อมระหว่างเส้นที่เลือกนะครับโอเคในที่นี้เราก็สามารถเลือก polygon นะครับโปรแกรมจะทำการแบ่งเป็น polygon หลายๆชิ้นนะครับเราก็เลือก polygon แต่ละอันนะครับแล้วก็ใช้ bevel กับ extrude ทำมาเป็นคล้ายๆเป็นไอพ่นเพิ่มได้เลยนะครับถ้าต้องการแผ่นที่แยกกันเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนตัว
type นะครับให้เป็น local นะครับถ้าเราเปลี่ยน type เป็น local normal ปุ๊บนะครับสังเกตนะครับเป็น by polygon ดีกว่าเป็น by polygon นะครับสังเกตว่าตอนข้างหลังเนี่ย polygon จะแยกกันนะครับนะครับเราสามารถทำซ้ำได้โดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับขนาดซ้ำเติมเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะครับสามารถที่จะ extrude ได้นะครับโอเคถ้าเกิดอยากให้ขนาดเล็กลงก็ใช้สร้าง polygon แผ่นใหม่ที่ขนาดเล็กลงนะครับเราจะใช้ inset นะครับจากนั้นเราก็ bevel ตบท้ายให้มันลึกเข้าไปอีกทีโอเคนะครับอาจจะได้เครื่องบินตามนี้แล้วนะครับเวิร์กช็อปนี้นะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับลองกลับไปทบทวนนะครับลองสร้างกันดูได้นะครับไม่ยาก